สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋าตรงหน้านะคะก็คือกระเป๋าอาโจลี่นะคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะคือก่อนหน้านี้กุ้งได้มีทำคอลเลกชันไปก่อนหน้านี้คิดเอาเองนะคะว่าที่เป็นลายสานๆก่อนหน้านี้ค่ะน่าจะเป็นคอลเลกชันที่เป็นแบบหน้าร้อนซัมเมอร์เหมือนเป็นอารมณ์แบบสานๆไหวๆคล้ายๆประมาณบ้านเราประมาณนั้นนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะกุ้งมาทำคอลเลกชันใหม่ค่ะคือเป็นคอลเลกชันหน้าหนาวของเขานะคะตัวกระเป๋านะคะก็เหมือนเดิมนะคะมี2สีนะคะ2สีก็คือสีดำนะคะสีดำใบนี้นะคะแล้วก็สีเทานะคะใบนี้นะคะคือถ้าดูอะค่ะมันจะเป็นเทาที่คล้ายๆขาวนะคะแต่ว่าเป็นเทาที่มีความสวยนะคะก็คือสีเทานะคะแบบนี้นะคะคือกระเป๋าอาโจลี่นะคะใช้งานได้2ทรงนะคะก็คือทรงที่เป็นตุ้มๆแบบนี้นี่ทรงนี้นะคะแล้วก็อีกทรงหนึ่งก็คือทรงที่เป็นคล้ายๆทรงนิวฟูก็เป็นทรงประมาณนี้นะคะดูความต่างกันนิดนึงนะคะตัวกระเป๋านะคะสีดำนะคะให้ดูสีดำก็จะเป็นปากแดงแต่แว่นนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็เพชรเขาเรียกอะไรมุกรอบๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะสลับกันไปนะคะดูให้ดูเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าค่ะกุ้งไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเสื้อกันหนาวบ้านเรานะคะคือเหมือนเสื้อกันหนาวทั่วไปนะคะอาจจะเป็นผ้าร่มก็เป็นไปได้นะคะให้ดูข้างๆถ้าเกิดทำเป็นทรงนี้นะคะก็คือมัดไว้ตรงกลางด้านหลังแล้วก็ตรงก้นกระเป๋านะคะส่วนด้านบนกระเป๋านะคะก็จะเป็นแบบนี้คือกุ้งแอบใส่ของไว้ด้านในเพราะว่าไม่สามารถวางให้อยู่ทรงได้นะคะถ้าไม่ใส่ของไว้ด้านในคือมีการมัดกระเป๋าด้านบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างแต่ก่อนนะเรามาดูอีกทรงหนึ่งนะคะสีเทาความต่างนะคะก็จะเป็นปากสีแดงเหมือนกันแต่แว่นก็เป็นสีดำแล้วก็รอบแว่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำซึ่งต่างกันแล้วนะคะให้ดูชัดๆเห็นไหมคะเขาจะมีความต่างก็แล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋ยวกุ้งให้ดูสีเทานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋าส่วนด้านบนอันนี้กุ้งไม่ได้มัดนะคะแอบใส่ของยัดไว้เพราะว่าจะได้เป็นทรงนะคะเดี๋ยวกุ้งเอาของออกนะคะจะได้ดูกันว่าด้านในเป็นอะไรแล้วก็ใส่อะไรได้บ้างนะคะขอเอาของออกสักแป๊บนึงนะคะด้านในนะคะของกระเป๋านะคะนี่ด้านในเป็นช่องสีดำแบบโล่งๆเลยค่ะคือทั้งสองสีเนี่ยค่ะช่องสีดำด้านในเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยนะคะก็ตรงด้านนี้นะคะก็จะมีป้ายว่าอโจลี่นะคะแบบนี้นะคะส่วนกระเป๋านะคะเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสายแบบยาวๆ2เส้นถ้าเกิดใครจะไม่ใช้นะคะจะถือเป็นทรง Never Full คล้ายๆทรง Never Full ก็เอาสายเก็บไว้ด้านในก็จะถือได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้กระเป๋าเป็นน้องตุ้มๆหรือทรงถังนะคะก็มัดแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมัดสวยมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะได้กระเป๋าเป็นอีกทรงนึงที่เป็นทรงถังทรงตุ้มๆแบบนี้แล้วแต่คนชอบนะคะ2ตุ้มถามว่าด้วยความที่ปากเขาว่าไม่มีซิปแต่พอมัดแล้วก็ล้วงยากนะคะเห็นไหมคะคือล้วงยากเลยแหละค่ะเพราะเรามัดของก็ไม่คือถ้าของไม่เล็กมากก็ไม่ก็ล้วงยากนะคะแต่ถ้าของชิ้นเล็กก็อาจจะล้วงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างกระเป๋าตังใบยาวนะคะใส่ได้สบายสบายนะคะ iPad mini นะคะใส่ได้ค่ะเห็นไหมคะใส่ iPad mini ได้ไม่เห็นเลยนะคะคือจมไปเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักเบานะคะเดี๋ยวกุ้งใส่ iPad ใหญ่ให้นะคะคือใส่ iPad ใหญ่ถ้าเกิดเผื่อใครอยากใส่นะคะใส่ได้ทรงนี้ใส่ได้แนวนี้นะคะถามว่าถือได้ไหมก็ถือได้นะก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีที่ให้ถืออยู่นะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่นะคะเดี๋ยวใส่แนวขวางให้ดูเอ้ยก็แอบใส่ได้นะคะทุกคนนี่ก็ใส่ได้นะใส่ iPad ใหญ่ก็ได้กุ้งเพิ่งลองใส่นะคะเห็นไหมคะพอเราใส่ iPad ไปแล้วให้ดูในกระเป๋าใบนี้นะคะมีทั้ง iPad mini แล้วก็ iPad ใหญ่นะคะนี่ใส่ได้
อูถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะสำหรับน้องกระเป๋าอัจจุลี่ใบนี้นะคะเพราะว่าน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาแล้วก็คือแบบใช้งานง่ายน่ารักอะถือแบบน่ารักน่ารักแบบทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ้งลืมบอกไซส์นะคะจำไซส์ไม่ได้ขออนุญาตดูโพยไปด้วยนะคะลืมขออนุญาตดูโพยไซส์แป๊บนึงไซส์นะคะก็คือจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะ30เซนจากบนลงล่างนะคะ17เซนแล้วก็ขอบตรงนี้นะคะอยู่ที่21เซนนะคะขอบด้านข้างตรงนี้ค่ะถ้าเกิดได้กว้างสุดก็คืออยู่ที่21เซนนะคะก็หวังว่าสำหรับใครที่ลังเลอโจลี่อยู่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้ทุกคนนะคะได้ไปลองดูลองอะไรอย่างนี้กุ้งต้องเตือนอีกอย่างนึงนะคะรอบนี้ด้วยความที่ปกติแล้วเขาจะมาพร้อมกับสมุดเป็นเล่มๆคล้ายๆกับรอบก่อนหน้านี้เดี๋ยวกุ้งใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะแต่รอบนี้คือกุ้งไม่ได้เอาสมุดมาเพราะด้วยความที่ไม่สามารถขนมาไหวจริงๆนะคะก็เลยประหยัดพื้นที่ก็เลยเอามาแบบนี้นะคะไม่ได้เอาสมุดมานะคะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวอัจจุลี่แล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ